็เป็นพิธีที่อยากจะให้ทุกๆคนได้มีโอกาสนะคะเข้ามาสวัสดีค่ะพี่มินนี่ MC พลังบวกนะคะพี่มินนี่เป็นนายพิธีพิธีกรแม่งานรันคิวมืออาชีพสำหรับงานแต่งงานค่ะตอนนี้นะคะเรายังอยู่ในซีรีส์9พิธีมงคลการแต่งงานแบบพิธีไทยๆนั่นเองนะคะวันนี้เราอยู่กันในพิธีที่7กันแล้วนะทุกคนเป็นพิธีหลั่งน้ำสางนั่นเองนะคะก็อย่างที่บอกไว้แล้วนะว่าในพิธีนะคะก็มีอุปกรณ์มากมายเลยนะคะที่เราจะนำมาใช้และรวมถึงนะคะได้มีการประพรมน้ำมนต์จากพิธีแรกมาแล้วนั่นเองนะคะไม่ว่าจะเป็นน้ำมนต์เอ่ยสายศีลนะคะแป้งเจิมรวมถึงมงคลแฝดและเรานะคะยังมีน้ำมนต์นะคะที่ผ่านพิธีการอังศักดิ์สิทธิ์มาใช้ในช่วงพิธีนี้กันด้วยค่ะสำหรับในพิธีนี้นะคะจุดที่สำคัญอีกหนึ่งจุดนะคะที่หลายๆคนนะคะอาจจะไม่แน่ใจนะคะนั่นก็คือสวมมาลัยนั่นเองนะคะก็ถ้าเป็นความเชื่อตั้งแต่เดิมนะคะเราก็มักที่จะให้คู่มงคลนะคะหรือว่าเป็นคู่ที่อยู่ดีกินดีนะคะมีชีวิตคู่ที่ราบรื่นนะคะมาเป็นคู่มงคลในการคล้องมาลัยแต่ว่าในปัจจุบันค่ะพี่เมนี่นะคะก็มีโอกาสได้ไปดูแลงานแต่งงานให้กับหลายๆท่านนะคะก็แนะนำค่ะให้เป็นคุณพ่อหรือว่าคุณแม่นะคะของฝั่งเจ้าบ่าวหรือเจ้าสาวก็ได้นะคะมาเป็นตัวแทนเพราะว่าถือว่าท่านเป็นคู่มงคลอีกหนึ่งคู่นั่นเองค่ะก่อนจะเริ่มการหลั่งน้ำสังนะคะจะต้องมีการสวมมาลัยนะคะให้กับคู่บ่าวสาวก่อนก็จะให้เป็นคู่มงคลค่ะสวมมาลัยให้กับทั้งเจ้าบ่าวเจ้าสาวตามด้วยสวมมงคลที่จะเป็นสายศีลนะคะวางไว้บนศีรษะของคู่บ่าวสาวและสุดท้ายนะคะก็จะมีการเจิมหน้าผากนะคะแต่ในบางคู่นะคะบางที่ทางพระคุณเจ้าทั้ง9รูปในช่วงพิธีแรกก็จะเมตตานะคะเจิมหน้าผากให้กับคู่บ่าวสาวก่อนแต่ถ้าในกรณีที่ท่านไม่ได้เจิมหน้าผากให้ไม่ต้องกังวลนะคะเราก็ให้เป็นคู่มงคลหรือว่าคุณพ่อคุณแม่ผู้ใหญ่ที่เคารพนับถือก็ได้นะคะไม่ต้องซีเรียสตรงนั้นนะคะให้มาเจิมหน้าผากเพื่อเป็นการอวยพรแล้วก็เป็นการเปิดฤกษ์ก่อนที่จะทำการหลั่งน้ำสางในขั้นตอนต่อไปค่ะและหลังจากนี้นะคะก็จะเป็นทางคุณพ่อคุณแม่และญาติญาติรวมถึงเพื่อนๆนะคะได้มีโอกาสมาหลั่งน้ำสังร่วมอวยพรให้กับเจ้าบ่าวและเจ้าสาวนะคะช่วงเวลานี้ก็ถือว่าเป็นช่วงรีแลกซ์เลยนะคะและที่สำคัญอีกหนึ่งอย่างก็คือว่ายิ่งเป็นช่วงโควิดอาจจะต้องระมัดระวังกันนิดนึงในเรื่องของการจับสังก็ถ้าเป็นทีมรันคิวอย่างของพี่เมนี่ผู้ช่วยของพี่เมนี่เนี่ยก็จะมีการเตรียมนะคะสเปรย์หรือว่าเจลแอลกอฮอล์มาให้นะคะแขกผู้มีเกียรติที่จะร่วมหลั่งน้ำสังเจ้าบ่าวเจ้าสาวนะคะได้ล้างมือกันก่อนรวมถึงมีการจัดระยะห่างด้วยแต่ถ้าใครไม่ได้มีแม่งานรันคิวนะคะก็แนะนำว่าให้มีสักหนึ่งคนนะคะคอยดูแลในจุดตรงนี้นะคะเพื่ออำนวยความสะดวกแล้วก็ความปลอดภัยด้วยเช่นเดียวกันค่ะเป็นยังไงบ้างคะโอ้โหเดินทางมาจนถึงพิธีที่7กันแล้วนะคะจริงๆแล้วขั้นตอนก็ไม่ได้ยากเลยวัตถุประสงค์ในพิธีหรือขั้นตอนนี้นะคะก็เป็นพิธีที่อยากจะให้ทุกๆคนได้มีโอกาสนะคะมาพูดคุยนะคะแล้วก็ร่วมอวยพรให้กับเจ้าบ่าวเจ้าสาวกันแบบตัวต่อตัวเพราะว่าก่อนหน้านี้เป็นพิธีไหว้ผู้ใหญ่ส่วนใหญ่แล้วก็จะกระทำกันโดยเฉพาะญาติเท่านั้นนะคะแต่ว่าในพิธีหลังน้ำสังนั้นจะเป็นใครก็ได้เป็นเพื่อนๆเป็นคนที่ทำงานที่เดียวกันก็สามารถเข้ามาหลังน้ำสังได้แต่ถ้าเป็นในสมัยโบราณเนี่ยนอกจากการหลังน้ำสังแล้วเขาจะมีการเดินพบปะต่างๆแต่ในปัจจุบันเนี่ยเราได้ลดทอนในส่วนตรงนั้นออกไปนะคะดังนั้นในช่วงพิธีหลังน้ำสังนี่แหละค่ะจะเป็นอีกหนึ่งช่วงพิธีหนึ่งที่หลายๆคนจะได้มีโอกาสนะคะเข้าไปยังเจ้าบ่าวและเจ้าสาวและอวยพรได้โดยตรงด้วยค่ะอย่าลืมนะคะกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งนะคะแจ้งเตือนเอาไว้สำหรับรับข้อมูลข่าวสารแล้วก็เกร็ดความรู้ดีๆแบบนี้จากพี่เมนี่นะคะรวมถึงค่ะเซิร์ชคำว่าเมนี่ติ่งในทุกช่องทางพี่เมนี่ก็จะลงคอนเทนต์แต่ละช่องทางไม่เหมือนกันนะคะไว้มาเป็นกำลังใจถ้าใครมีคำถามใดๆนะคะก็คอมเมนต์ไว้ได้ด้านล่างนี้นะคะรวมถึงอินบ็อกซ์เข้ามาในเพจก็ได้พี่เมนี่มี2เพจนะมีเพจ Many Thing แล้วก็ Many Wedding ซึ่ง Many Wedding เนี่ยจะเอาไว้เป็นตัวอย่างงานพิธีกรแล้วก็นายพิธีนะคะใครสนใจอยากจะไปติดตามทั้ง2เพจก็ได้เลยยินดีมากๆสำหรับวันนี้ไปก่อนนะคะเอาไว้มาเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ